าแล้วครับผมล่าสุด My Madness ได้ไปถ่ายคลิปกับ Mr. Beast เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้คลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับผมโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการยูทูบเบอร์สักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆที่ผมลิสต์เอาไว้ตอนนี้เนี่ยมีคลิปที่อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการยูทูบอีกเยอะเลยคุณผู้ชมหลังจากที่จบคลิปนี้ไปผมยังต้องมีต้องทำอีก2คลิปด้วยกันก็อาจจะวางไว้ว่าเป็นลงคลิปนี้วันจันทร์คลิปต่อมาลงวันอังคารแล้วก็อีกคลิปนึงอาจจะลงวันพุธไปเลยคุณผู้ชมก็คือลง3วันรวดติดกันไปเลยโอ้โหพระเจ้าช่วยขยันนะเนาะช่วงนี้โอเคเรากลับมาที่ท็อปปิกนะครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับคุณไมเมดเนสเพราะล่าสุดนะครับผมพี่แกได้โพสต์ว่าได้ไปถ่ายคลิปกับมิสเตอร์บีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมจริงหรือไม่อะไรยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งนะครับผู้ชมแล้วก็อย่าลืมครับแน่นอนไปกดติดตาม IG ผมด้วยนะครับกำลังปั้นอยู่โอเคไปดูคลิปกันเลยล่าสุดนะครับผมคุณเนทได้โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเขาในวันที่8กันยายนนะครับผมเป็นรูปนี้ที่เขาถ่ายกับสมาชิกอีก2คนในทีมมิสเตอร์บีทด้วยกันทางซ้ายมือคนเสื้อแดงเนี่ยก็คือคุณทาริกนั่นเองแล้วก็คนขวามือสุดนี่ก็คือคุณโนแลนนะครับผมตรงกลางก็จะมีคุณเนทกับพี่เอวาพร้อมกับแคปชั่นภาษาไทยแล้วก็แปลภาษาอังกฤษแปะเอาไว้ให้เราอ่านบอกว่ารอติดตามคลิปสนุกเดือนธันวานี้กับมิสเตอร์บีทและทีมงานได้เลยครับผมบอกเลยว่าสุดมากๆหวังว่าแฟนคลับทุกคนจะชอบครับทาริกโนแลนและทุกคนใจดีและเป็นกันเองกับพวกเรามากๆและพวกเขาเต็มที่กับคลิปเหล่านี้ตอนนี้ยังลงอะไรไม่ได้เลยอดใจรอหน่อยนะครับขอขอบคุณครอบครัวใหม่เนที่สนับสนุนผมเสมอและสำหรับทุกเรื่องผมเต็มที่เพื่อทำคลิปดีๆให้ทุกคนดูตลอดครับผมนี่เอาเรื่องผมบอกเลยคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วก็อันนี้ของจริงนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณเนทเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยอะไรมากมายนะถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนคลิปของคุณสไปซ์เนี่ยก็อารมณ์ประมาณนี้นะคุณผู้ชมแบบถ่ายรูปกับมิสเตอร์บีทโพสต์ว่าแบบกำลังทำคลิปนู้นคลิปนี้แต่แบบของคุณสไปซ์เราจะเห็นพร็อพเห็นอะไรเยอะเลยนะว่าบอกมีชงมีชุดอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ของคุณเนทเนี่ยยังบอกอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเนี่ยพี่เขาก็เปิดแค่นี้นะครับผมมีภาพแค่นี้อาจจะเป็นคลิปอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะครับผมก็ต้องรอดูอีกทีกันในเดือนธันวาคมนี้อีกแค่กันยาตุลาใช่ไหมอีก3เดือนคุณผู้ชมเฮ้ยแป๊บเดียวแม่งจะสิ้นปีแล้วเหรอวะใจหายเลยนะครับผมมีบางคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมรูปนี้ที่พี่เนทลงมีแต่ทีมงานไม่ถ่ายกับมิสเตอร์บีทว่ามิสเตอร์บีทไปไหนกูจะไปรู้เหรอเฮียมึงก็ไปถามไมค์เมดเนสดิแต่ถามความคิดเห็นส่วนตัวผมรู้สึกว่าเขาไปขนาดนี้คุณผู้ชมได้ถ่ายกับทีมงานแล้วอะยังไงก็ได้ถ่ายกับมิสเตอร์บีทอยู่แล้วอะแต่แค่แบบตอนที่ถ่ายรูปนี้ออกมาอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ถ่ายกับมิสเตอร์บีทอาจจะเป็นซีนสำคัญอะไรหรือเปล่าที่แบบถ้าเกิดเอามาเผยแพร่ตอนนี้ก่อนคลิปออน3เดือนเนี้ยมันอาจจะเป็นการสปอยคลิปก็ได้ซึ่งมิสเตอร์บีทเขาก็แบบเป็นคนเข้มงวดเรื่องนี้คุณผู้ชมเรื่องแบบการสปอยคลิปไม่อยากให้มันสปอยเยอะเกินไปก็เป็นไปได้นะครับผมยังไงก็ทำอะไรไม่ได้คุณผู้ชมต้องรอดูต่อไปในอีก3เดือนข้างหน้านะครับผมคำถามต่อมาก็คือรูปนี้เพิ่งถ่ายเลยหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณวันที่4กันยายนนะครับผมเมื่อประมาณสัก4หรือ5วันที่แล้วนี่แหละคุณผู้ชมไมค์เนทยังอยู่ประเทศไทยอยู่นะคุณเนทกับคุณเอวายังอยู่ประเทศไทยอยู่เพราะว่าเมื่อวันที่4กันยายนเนี่ยคุณเนทกับคุณเอวายังไปงานเปิดตัวหนังรอบสื่อเรื่องรถเมย์ VIP อยู่เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกูคุยเรื่องนี้ต่อเลยคุณผู้ชมแม่งมีประเด็นน่าสนใจอยู่นะครับผมฉะนั้นก็คือที่บอกได้ก็คือไทม์ไลน์ปัจจุบันตอนเมื่อ4วันที่แล้วเนี่ย4หรือ5วันที่แล้วเนี่ยคุณเนทกับคุณเอวายังอยู่ไทยอยู่ซึ่งก็มีความไม่ได้มากว่ารูปปัจจุบันที่คุณเนทลงไปเนี่ยอาจจะเป็นรูปที่เพิ่งถ่ายก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมเหมือนกับคุณสไปซ์อ่ะที่แบบตอนคุณสไปซ์ก่อนที่จะไปหาไมค์มิสเตอร์บีทเนี่ยก็เกิดเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ที่ว่าขับรถตกชายหาดใช่ป่ะอันนี้คือผมย้อนอดีตเฉยๆนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นปุ๊บเนี่ยถัดมาอีกวันนึงก็คือคุณไปก็คือไปอเมริกาเลยคุณเนทอาจจะเหมือนกันก็ได้ที่แบบหลังจากจบรอบสื่อเสร็จวัน2วันก็คืออาจจะไปอเมริกาเลยรูปนี้อาจจะเพิ่งถ่ายได้แบบวัน2วันแม่นานมากนะครับผมนั่นแหละครับคุณผู้ชมผมยังพูดอะไรมากไม่ได้ก็รอดูติดตามกันต่อไปในอีก3เดือนข้างหน้านะครับผมเอาใจช่วยจริงๆแต่นั่นแหละนะครับผมใจจริงๆก็คืออยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะเห็นคุณมาเมดเนทไปถ่ายคลิปกับมิสเตอร์บีได้ผมก็ดีใจนะครับผมมากันที่ข่าวต่อไปนะครับคุณผู้ชมบอกกันว่าข่าวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณมาเมดเนทโดยตรงนะแต่ว่ามีความเกี่ยวโยงแบบอ้อมๆกันนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับหนังเรื่องใหม่อย่างรถทัวร์ VIPนั่นเองนะครับผมเป็นผลงานที่น่าจะเรียกว่ารวบรวมดาวยูทูบเบอร์มานำแสดงเยอะมากนะครับผมที่ผมจำได้เนี่ยก็มีคุณ My Madness คุณเอวา
แจ็คแป๊บโฮลุงโทนี่แล้วก็คุณแบงค์ปินะครับผมนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคนนะคุณผู้ชมแต่ว่าหลักๆ ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วคุณผู้ชมเอาจริงๆรอบสื่อคือจัดไปวันที่4กันยายนที่เพิ่งผ่านมาคุณเนทคุณเอวาก็ไปร่วมด้วยนะครับผมก่อนที่จะน่าจะหลังจากนั้นก็คงไปถ่ายคลิปกับมิสเตอร์บีแล้วมั้งตามทำลายถ้าเกิดวางเอาไว้แบบคร่าวๆแต่ประเด็นเลยก็คือกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้ครับฉายจริงวันที่5กันยายนหลังจากนั้นมาก็มีกระแสแบบหลายสื่อมากคุณผู้ชมบางอันก็บอกว่าเป็นรีวิวว่าแบบเป็นหนังดีบางสื่อก็บอกว่าเป็นหนังที่มันอะไรวนๆนี่อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดก็ผมประเด็นเลยก็คือทางค่ายหนังอ่ะแบบตัวโปรดักชันหนังเลยอย่างทางอารยาฟิล์มครับผมเขาเนี่ยกลับได้โพสต์ข้อความหนึ่งที่ทำให้โลกโซเชียลเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันนั่นก็คือเขาโพสต์ออกมาว่าวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เราน้อมรับหลับหูหลับตาด่าเตรียมรับหมายศาล#เพจหนังเนี่ยคือพอเขาโพสต์ข้อความนี้ครับผมกลายเป็นว่าหลายๆคนตีความว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการขู่ฟ้องคนรีวิวหนังชัดๆนี่หว่าซึ่งหลังจากที่ผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเชิงนั้นจริงๆผมขอไม่บอกแล้วว่าเป็นเพจไหนเพราะจริงๆอ่ะเอาจริงๆมันมีหลายๆคนบอกว่าเป็นเพจนี้แต่ผมไม่กล้าฟันธงนะครับผมเพราะตั้งแต่หลังจากที่หนังเรื่อง รถทัวร์ VIP ออกเนี่ยผมก็เห็นหลายๆเพจรีวิวเยอะมากแล้วก็กระแสแบบแตกต่างกันไปเลยไม่กล้าฟันธงจริงๆว่าเป็นเพจไหนนะครับผมแต่ก็เอาจริงๆเลยจากประวัติศาสตร์ของไทยมาเนี่ยคุณชมผมยังไม่เคยเห็นหนังเรื่องไหนนะที่แบบมีคนคอมเมนต์หนังหรือว่ารีวิวหนังในเชิงไม่ดีหรืออะไรยังไงแล้วทางสตูดิโอออกมาโพสต์แบบเตรียมรับหมายศาลแบบนี้เรียกว่าคือไม่เคยเจอมาก่อนเว้ยซึ่งก็เลยทำให้ผู้บริโภคหรือว่าผู้ชมสื่อแหละคนเฉียงกันนะครับผมว่าเฮ้ยทางเพจหนังทำแบบนี้มันทำได้อะบางคนก็บอกว่าเป็นการโปรโมทหนังทางอ้อมหรือเปล่านะครับผมส่วนตัวผมก็คิดอย่างนั้นเว้ยว่าเฮ้ยเป็นการโปรโมทหนังหรือเปล่าวะแต่ทางกับกันก็รู้สึกว่ามันเป็นการโปรโมทที่ไม่เวิร์กนะเว้ยมันไม่เวิร์กจริงๆคุณผู้ชมถ้าหนังเราดีหรือหนังเราอะไรยังไงคนอยากไปดูยังไงก็ไปดูอย่างผมตอนนี้ผมก็พูดตามตรงว่าผมยังบอกไม่ได้ว่าหนังเรื่องรถทัวร์ VIP เนี่ยมันดีไหมเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปดูคุณผู้ชมยังพูดอะไรมากไม่ได้นะครับผมอ่ะเราลองมาเช็คประวัติกันดีกว่าทาง Thailand Box Office and Entertainment เขาลงไว้นะครับผมเมื่อวันที่7หลังจากหนังเปิดตัวได้ประมาณ2-3 วันด้วยกันนะครับผมเขียนว่ารถทัวร์ VIP ล่าสุดทำลายสถิติเดิมของนักหน้าทองขึ้นแท่นหนังทำเงินสูงสุดของอาริยาฟิล์มบุ้งสู่10ล้านทั่วประเทศต่อมาก็ลงรูปนี้ครับผมปรากฏการรถทัวร์ VIP ต่างจังหวัดคนดูกันแน่นโรงโอ้โหดูดิเห็นไหมคนจองกันแน่นน่ะแน่นโรงไปหมดเลยและล่าสุดวันนี้เลยหน้าตอนนี้ที่ผมอัดคลิปนี้อยู่นะผมเขาก็ได้โพสต์อัปเดตที่ว่ารถทัวร์ VIP ผ่านหลัก10ล้านทั่วประเทศแล้วนี่เป็นไงสุดยอดเอาจริงๆผมมองว่าหนังนะทุกหนังมันมีกลุ่มทาร์เก็ตของตัวเองนะครับผมอย่างเรื่องรถทัวร์ VIP เนี่ยผมรู้สึกว่าคุยกับหลายๆคนแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วตัวทาร์เก็ตหนังอะมันเกาะกลุ่มตลาดคนต่างจังหวัดเว้ยซึ่งผมรู้สึกว่าก็น่าจะจริงนะเพราะว่านักแสดงเรียกได้ว่านักแสดงนำหลายๆคนเกือบจะทั้งหมดนักแสดงนำเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ที่กลุ่มคนดูเราพอจะโฟกัสได้เลยว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับคุณผู้ชมแล้วพอมีโพสต์เนี้ยที่เขาบอกว่าต่างจังหวัดคนดูแน่นโรงอ่ะก็น่าจะจริงนะเขาน่าจะตีทาร์เก็ตกลุ่มคนต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่นะครับผมส่วนคนในกรุงเทพอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงลองกดไปเช็คได้คุณผู้ชมนะตอนเนี้ยที่คุณดูคลิปนี้อยู่ง่ายๆเลยลองไปกดดูในเว็บไซต์ของโรงหนังสักที่นึงในกรุงเทพแล้วก็เช็คดูว่ารอบหนังเรื่องนี้มีคนดูเท่าไหร่ลองเช็คดูได้นะผมไม่เช็คให้ดูหรอกไอ้เหี้ยอยากรู้ไปกดดูเองก็ตามนั้นนะผมไม่จัดหนังนะว่าอะไรยังไงเพราะว่าหนังทุกเรื่องผมเชื่อว่าหนังเขาทำมาเขามีกลุ่มคนดูของเขาอยู่แล้วนะครับกลับมาที่ประเด็นนี้ก็คือประเด็นเรื่องของการฟ้องร้องคือเขาไม่ได้บอกฟ้องร้องแต่เขาเขียนว่าเตรียมรับหมายศาลอ่ะมันก็ดูชัดเจนซึ่งผมไปศึกษามาเขาบอกว่าจริงๆทำได้ไหมมันทำได้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าถ้ามันพิสูจน์หรือว่าเข้าข่ายจริงๆว่าเพจรีวิวหนังหรือว่าคนที่รีวิวหนังเนี่ยรีวิวหนังของเราในเชิงที่แบบว่าให้แง่ลบมากๆโดยที่มูลเหตุไม่ได้มากพอหรือว่าไม่ได้เป็นความจริงถึงขั้นนั้นน่ะมันพอจะทำได้แต่หลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าคิดว่าจะชนะจริงๆเหรอถ้าเกิดทำการฟ้องร้องเพราะว่าไอ้เรื่องแบบนี้คุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่มันเล็กน้อยมากๆนะเว้ยเอาจริงๆเพราะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แล้วแต่ปัจเจกบุคคลอ่ะบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันดีมากๆกับอีกคนนึงเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีเยี่ยมสำหรับเขาก็เป็นไปได้แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเว้ยเพราะอย่างที่ผมบอกว่าหนังแต่เรื่องอ่ะมันก็มีคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบแตกต่างกันเหมือนกับอาหารนะคุณผู้ชมอันนี้อาจจะอร่อยสำหรับบางคนแต่อีกคนอาจจะบอกว่ามันไม่อร่อยก็เป็นไปได้แล้วเราจะไปแบบฟ้อง
ลองไอ้คนที่บอกว่ามันไม่อร่อยมันก็แปลกๆถูกป่ะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องดูกันไปยาวๆนะผมสำหรับหนังเรื่องรถทัวร์ VIP นะผมกับอารยาฟิล์มผมไม่รู้ว่านี่มันเป็นการตลาดการโปรโมทหรืออะไรยังไงนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงฟ้องร้องจริงรับหมายศาลจริงหัวตำตรงว่าแม่งไม่เวิร์กนะผมยังไงก็เราดูต่อไปกันยาวๆนะครับผมแล้วก็เช่นกันนะผมเรื่องเกี่ยวกับคุณ My Madness ที่ได้ถ่ายคลิปกับ Mr. Beast ก็ต้องเราดูต่อไปกันในอีก3เดือนข้างหน้าว่าจะอะไรยังไงนะผมก็เอาใจช่วยยูทูบเบอร์ทุกท่านที่มีความฝันนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพื่อนผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องตองเม้งนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม